พิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ 100% การันตีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่คัมแบ็กช้างศึกคำตอบที่มีในของซิโก้รีเทิร์นในวันที่31มีนาคมนะครับในปี2560ลาออก4ปีที่มันไปหรือ2564ซิโก้จะรีเทิร์นคุมทัพช้างศึกคำตอบที่มีนัยยะของโค้ชจอมตีลังกาเมื่อปีพ.ศ. 2562นะครับหลังจากมิโลวานรายวัชแยกทางกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังกุนซือเซอร์เบียทำทีมชาติไทยแพ้อินเดีย 1-4 ในศึกเอเชียนคัพเมื่อ7มกราคมในปี2562ก่อนจะมีการแต่งตั้งโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดยาไทยเข้ามาคุมทีมขัดตาทัพก็มีเสียงเรียกร้องให้การนำซิโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งนั้นนะครับซิโก้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้ไว้ดังนี้อนาคตของเราเพิ่งอบรมโปรไลเซนจบก็จริงแต่วันนี้งานของเราก็คือเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นโค้ชทีมชาติไทยมันยังเป็นอย่างอื่นที่สามารถทำได้อยู่ทุกวันนี้พี่ยังมีไฟยังมีฝันว่าเราอยากเห็นลีกไทยและทีมชาติไทยประสบความสำเร็จและเด็กๆของเราได้เล่นฟุตบอลสามารถดูแลครอบครัวได้แค่นี้ก็พอแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มีนาคมในปี2560ซิโก้เคยพาทีมชาติไทยได้แชมป์ 4 เกม 2 สมัยแชมป์ซูซูกิครับ 2 สมัยและได้ลาออกจากการเป็นกุนซือทีมชาติไทยท่ามกลางกระแสข่าวว่าเขาจะถูกปลดพ้นจากตำแหน่งจึงตัดสินใจชิงลาออกไปก่อนวันนั้นซิโก้ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมหลังจากที่ถูกกระแสแฟนบอลกดดันอย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากผลงานในการคุมทีมในศึกฟุตบอลโลก2018รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่7นัดเก็บได้เพียง1คะแนนโดยระบุว่าผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ผมและทีมงานของผมตลอด 4-5 ปีที่ผมได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตที่เข้ามาทำงานในฐานะโค้ชทีมชาติไทยวันนี้ขอประกาศยุติบทบาทในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและจะดำเนินการเคลียร์งานต่างๆส่งท้ายสังกัดภายใน90วันผมขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนทีมงานของผมทุกคนแฟนบอลทุกท่านรวมถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังผมมาตลอดเวลาล่าสุดซิโก้ก็ได้เดินทางกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจคุมทีมฮองอันเดอร์ไลน์เนื่องจากสมาคมฟุตบอลเวียดนามตัดสินใจตัดจบการแข่งขันวีลีก2021ฤดูกาล2021ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเขาอาจจะได้กลับมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งเหตุผลเพราะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยบิ๊กออสพลตุลุดเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้ดูแลทีมชาติไทยในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดยู23ปีโดยชุดยู23ปีนั้นได้แต่งตั้งโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะกับโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์เป็นกุนซือใหญ่และผู้ช่วยไปแล้วแต่กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กุนซือยังว่างอยู่ณขณะนี้หลังจากสมาคมฟุตบอลได้แยกทางกับอดีตกุนซืออย่างอากิระนิชโนไปแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งใครให้มารับตำแหน่งนี้แต่อย่างใดโดยซิโก้กับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันในฐานะของน้องกับพี่เมื่อคราวแยกทางกันสมัยคุมทัพการท่าเรือเมื่อ20กันยายนในปี2560และจากพาการท่าเรือแพ้คาบ้านให้กับชลบุรี1ประตูต่อ3ในศึกไทยลีกครั้งที่21ก็เป็นการจากกันด้วยดีงานนี้มีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวที่อาจจะได้เห็นซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็รับมาคุมทีมชาติไทยเพราะยังมีแฟนบอลคิดถึงเขาอยู่ล่าสุดนะครับซิโก้ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมาว่าขอปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพรักและให้การเคารพก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าซิโก้จะตัดสินใจแบบไหนแต่ที่แน่นอนที่สุดในหัวใจของอดีตนักเตะและอดีตกุนซือทีมชาติไทยผู้นี้ไม่เคยมีคำว่าไม่รักทีมชาติไทยไม่รักฟุตบอลไทยและไม่รักแฟนฟุตบอลชาวไทยแน่นอนอย่าลืมว่าวงการฟุตบอลไทยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับวงการการเมืองกับคำที่กล่าวว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรแต่อย่างใดนั่นเองกับบิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นซิโก้ก็ยังคงเคารพอยู่งานนี้น่าจะสอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะฮะที่มีข่าวมาว่าบิ๊กออสจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยที่2ขณะนี้ก่อนหมดวาระนั้นก็อยากจะให้มาดามแป้งมานั่งเก้าอี้แทนและบิ๊กออสเองก็ต้องการกอบกู้ศรัทธาจากแฟนฟุตบอลชาวไทยกลับขึ้นมางานนี้กับการที่ซิโก้อาจจะรีเทิร์นกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งจะน่าติดตามยิ่งนักว่าจะเป็นจริงหรือไม่
ศรัทธาแรงกล้าจากแฟนบอลช้างศึกที่รอวันกลับมาอีกครั้งศรัทธาที่รอวันกลับมาย้อนกลับไปเมื่อปี2001ถึง2012เป็นระยะเวลา12ปีเลยทีเดียวที่ผลงานฟุตบอลทีมชาติไทยตกต่ำเป็นอย่างมากในย่านอาเซียนที่แทบไม่มีผลงานใดๆเลยจนมาในยุคของโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเข้ามาคุมทีมและคว้าแชมป์แรกเลยนั่นก็คือ4เกม2013ที่ประเทศเมียนมาและสามารถคว้าอันดับที่4ในศึกเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้และคว้าแชมป์ซูซูกิคัพในปีเดียวกันโดยใช้นักเตะดาวรุ่งยกชุดถือได้ว่าโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยที่มีแฟนบอลทั่วกรุงเทพออกมาต้อนรับด้วยความดีใจกับแชมป์ที่รอคอยตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสมาคมฟุตบอลนอกจากนั้นโค้ชซิโก้ก็ได้นำทัพช้างศึกผ่านคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบแรกปี2015จนเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายได้สำเร็จในปี2016พร้อมคว้าสิทธิ์ได้เข้าไปเล่นในรอบเอเชียนคัพ2019ที่ประเทศ UAE โดยอัตโนมัติจากนั้นทัพช้างศึกคว้าอีก2แชมป์ในปีเดียวกันทั้งรายการคิงคัพและแชมป์ซูซูกิคัพ2016เป็นครั้งที่2ติดต่อกันที่สนามราชมังคลาสถานโดยแมตช์นี้มีพลังศรัทธาของแฟนบอลเข้าชมเกมเต็มสนามถือเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นประวัติการอีกครั้งกับผลงานของทัพช้างศึกที่เป็นผู้ปลุกปั้นกระแสฟุตบอลไทยให้กลับมาคึกคักอย่างแท้จริงวันนี้นะครับแฟนบอลเชียร์ช้างศึกเฝ้ารอบรรยากาศหวานๆให้กลับมาอีกครั้งนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่30สิงหาคมนะครับ